ื่องภพชาติตายแล้วเกิดใหม่คุณคิดว่ามันมีจริงหรือไม่ใครบางคนเหมือนรู้จักกันมาก่อนทั้งที่เพิ่งรู้จักบางคนเพียงพบหน้ากันก็เกิดความรักใคร่ผูกพันแม้จะมีอุปสรรคที่แสนลำบากเพียงใดก็จะฝ่าฟันจนกว่าจะได้อยู่ร่วมกันเป็นที่มาของคำว่าบุพเพสันนิวาสที่หมายถึงการเคยอยู่ร่วมกันในชาติปางก่อนความรักที่เป็นพลังจิตในอดีตจะดึงดูดให้พบเจอถึงจะอยู่แสนไกลก็ดึงดูดเข้าหากันเป็นคู่กันไม่ใช่การบังเอิญพุทธศาสนาสอนเรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งทุกคนในโลกนี้จะต้องประสบพบเจอเหมือนกันในรูปแบบต่างๆที่ไม่อาจหลีกหนีพ้นแม้จะต่างศาสนาวัฒนธรรมและถิ่นกำเนิดเพียงแต่ไม่รู้ตัวและรู้เหตุแห่งกรรมนั้นสภาวะของจิตก่อนตายและผลกรรมที่ได้ทำไว้จะเป็นพลังดึงดูดให้ไปเกิดในภพชาติใหม่แต่ไม่ได้หมายความว่าการเกิดใหม่จะเกิดเพื่อชดใช้กรรมเก่าเท่านั้นเพราะมนุษย์สามารถเรียนรู้และพัฒนาจิตวิญญาณให้ก้าวหน้าขึ้นได้ดังเช่นองคุลีมานมหาโจรในสมัยพุทธกาลเมื่อกลับใจบวชเป็นพระได้เรียนรู้พระธรรมก็สามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ความหมายของกรรมคือผลของการกระทำในอดีตที่จะส่งผลในปัจจุบันหรืออนาคตหลายคนอาจประสบพบเห็นกันมาบ้างหรืออาจเคยเจอด้วยตนเองจะขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่กรรมนั้นส่งผลไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเมื่อครั้งไปเยี่ยมเพื่อนรักที่เคยเป็นเพื่อนร่วมห้องขณะเรียนที่อเมริกาเพื่อนคนนี้เป็นคนอเมริกันจิตใจดีวันหยุดจะพาไปเยี่ยมญาติพี่น้องจนรู้จักกันทั้งตระกูลเมื่อมีโอกาสไปเยี่ยมอีกครั้งได้แวะไปที่บ้านลุงซึ่งมีอาชีพเลี้ยงวัวซึ่งขณะนั้นกำลังต้อนวัวหลายตัวขึ้นรถบรรทุกเพื่อส่งลงฆ่าสัตว์จึงถามหาลูกชายคุณลุงที่เคยรู้จักเพราะสงสัยแกมากแล้วยังต้องทำงานอยู่คนเดียวทำให้ทราบว่าลูกชายเสียชีวิตตั้งแต่เรียนชั้นประถมเนื่องจากเล่นปืนของพ่อที่แขวนเรียงไว้ที่ฝาผนังเหมือนกับบ้านทั่วไปที่เห็นในหนังคาวบอยโดยนำปืนมาเล่นยิงกันตามอย่างในหนังภาพยนตร์โทรทัศน์ทำให้ทั้งสองคนเสียชีวิตลงในห้องนั่งเล่นส่วนอีกคนที่เหลืออยู่นั้นกำลังติดคุกอยู่ที่รัฐแห่งหนึ่งในคดีค้ายาเสพติดเมื่อได้ฟังเรื่องราวด้วยวิสัยชาวพุทธทำให้นึกถึงกฎแห่งกรรมจึงถามเพื่อนว่าวัวที่นำไปลงฆ่าสัตว์นั้นฆ่าด้วยวิธีใดเพื่อนตอบสั้นๆว่าช็อตแปลว่ายิงเป็นคำตอบที่ชัดเจนในความรู้สึกขณะนั้นจึงเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยว่ากฎแห่งกรรมไม่เลือกชาติศาสนาและการเวลาส่วนในเรื่องของภพชาติที่หมายถึงสถานที่เกิดของสังขารทั้งปวงซึ่งประกอบไปด้วยกายและจิตในยามที่มีชีวิตจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อร่างกายตายไปเหลือเพียงจิตและผลกรรมที่จะดึงดูดไปสู่ภพใหม่กรรมนั้นมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วส่วนจิตที่มีพลังทั้งความรักความแค้นความชังความกลัวความหวงความห่วงและอื่นๆจะเป็นพลังงานที่ตามติดหลังความตายดังนั้นจึงไม่มีคำว่าบังเอิญเกิดขึ้นในชีวิตเพราะมนุษย์ได้เป็นผู้ลิขิตตนเองมาแล้วก่อนที่จะมาเกิดตามสภาวะแห่งกรรมดังนั้นชาติภพที่หมายถึงการเกิดใหม่ตามวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิดคนส่วนใหญ่มักจะไม่สามารถจำอดีตชาติได้ยกเว้นบางคนที่สามารถระลึกชาติได้มีหลักฐานที่เป็นที่น่าเชื่อถือว่าชาติที่แล้วมีจริงมีข่าวให้ได้ยินบ่อยๆล่าสุดที่ทั่วโลกให้ความสนใจก็คือหลานชายวัย3ขวบของกษัตริย์จิกมี่แห่งภูฐานที่ระลึกชาติได้มีการพิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกส่วนในประเทศไทยหลายคนที่ระลึกชาติได้สามารถยืนยันความจริงด้วยเรื่องราวอย่างน่าพิศวงและมีคนอีกมากมายที่ไม่สามารถระลึกชาติได้แต่มีพฤติกรรมบางอย่าง
รวมทั้งความสามารถพิเศษที่ติดตัวมาบางครั้งไปเจอสถานที่บางแห่งรู้สึกเหมือนเคยเป็นมาก่อนทั้งที่ไม่เคยไปพบใครบางคนเหมือนรู้จักกันมาก่อนทั้งที่เพิ่งจะรู้จักบางคนเพียงพบหน้าก็เกิดความรักใคร่ผูกพันแม้จะมีอุปสรรคที่แสนลำบากเพียงใดก็จะฝ่าฟันจนกว่าจะได้อยู่ร่วมกันเป็นที่มาของคำว่าบุพเพสันนิวาสที่หมายถึงการเคยอยู่ร่วมกันในชาติปางก่อนความรักที่เป็นพลังจิตในอดีตจะดึงดูดให้พบเจอถึงจะอยู่แสนไกลก็ดูดเข้าหากันเป็นคู่รักกันไม่ใช่การบังเอิญเรื่องของภพชาติแม้จะยังพิสูจน์ไม่ได้แน่ชัดแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีความเป็นไปได้จริงจากหลักฐานพิสูจน์และเก็บข้อมูลการสืบค้นข้อเท็จจริงที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้ที่ระลึกชาติได้รวมทั้งการสะกดจิตย้อนอดีตเพื่อบำบัดรอยแผลในจิตใจของแพทย์หลายๆท่านในประเทศฝั่งตะวันตกแต่ผลปรากฏว่าคนไข้กลับสามารถย้อนกลับไปถึงอดีตชาติอีกทั้งเมื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ยังสามารถสืบค้นพบหลักฐานได้อย่างถูกต้องตามที่คนไข้เล่าออกมาอีกด้วยซึ่งคนไข้ก็ไม่ได้รู้จักสถานที่หรือบุคคลหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตมาก่อนเลยจึงทำให้เป็นที่มาของการวิจัยจากหลายองค์กรทั่วโลกแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับคนไทยซึ่งพบเจอคำสอนนี้จากพุทธศาสนามาช้านานแม้หลายๆคนอาจจะยังไม่เชื่อซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของทัศนคติแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ